ฉันทำงานอยู่ช่วยมีมารยาทและเคารพสถานที่ด้วยอย่ามากลางแถวนี้แล้วเธอล่ะเคารพอาชีพตัวเองบ้างไหมเป็นพยาบาลแต่คิดจะฆ่าคนเธอพูดบ้าอะไรของเธอเนี่ยอีกาเธอวางยาในกาแฟของนดาทั้งๆ ที่รู้ว่านดาจะต้องขับรถอยู่ดีๆทำไมมากล่าวหากันแบบนี้พี่คะรีบไปตามรปภมาเร็วค่ะผู้หญิงคนนี้เสียสติไปแล้วฉันเหรอเสียสติเธอนั่นแหละเสียสติพิมพ์ฉันถามคำหนึ่งเธอทำได้ยังไงเธอทำลงไปได้ยังไงเธอทำอย่างนั้นกับนดาได้ยังไงเธอทำกับคนที่รักเธอได้ยังไงจิตใจเธอทำด้วยอะไรอะพิมพ์โอ๊ยฉันรู้ว่าเธอเป็นห่วงนดาฉันก็เป็นห่วงเหมือนกันแต่เธอช่วยตั้งสติหน่อยได้ไหมเลิกแอปได้ละฉันไม่ใช่นดาไม่หลงเชื่อการแสดงทื่อๆของเธอหรอกพี่คะรีบไปตามคนมาช่วยสิคะรีบไปค่ะบอกความจริงฉันมาฉันบอกให้บอกไงอย่ามาจับฉันคิดว่าจะทำอะไรกับฉันก็ได้เหรอฉันไม่ยอมเธออีกแล้วมันไม่มีแล้วคนที่เธอเกลียดคือฉันทำไมไม่ทำกับฉันไปทำกับนดาทำไมแล้วที่ฉันต้องร้ายอ่ะก็เพราะใครไม่ใช่เพราะเธอกับนดาเหรอเธอทำให้พ่อฉันตายฉันต้องกำพร้าไม่มีบ้านไม่มีครอบครัวแล้วที่อยู่ด้วยกันมาฉันมีอะไรมากกว่าเธอเหรอพิมฉันมีอะไรมากกว่าเธอแล้วก็มีเหมือนกันแล้วก็เหมือนกันนั่นแหละนั่นแหละก็รักเธอเหมือนกันเสียใจไปสิทำมาเป็นเลี้ยงดูฉันให้อยู่ในฐานะคนอาศัยมันต่างอะไรจากคนรับใช้ล่ะต่อหน้าแกล้งทำเป็นเอ็นดูแต่ลับหลังแห่งไม่ยั้งคิดจะแย่งทุกอย่างไปจากฉันคิดว่าฉันโง่มากหรือไงแค่ยานอนหลับอ่ะมันยังน้อยไปด้วยซ้ำเธอยอมรับแล้วใช่ไหมคนเลวๆแบบนั้นน่ะสมควรตายแล้วล่ะคุณทำจริงๆเหรอพิมแบบนี้ได้ยังไงคุณวางยาคนที่เลี้ยงดูคุณมาได้ยังไงพิมพ์ผมไม่นึกเลยนะว่าคุณจะโหดเหี้ยมได้ขนาดนี้ผิดหวังในตัวคุณจริงแล้วหมอคิดว่าพิมพ์จะเป็นคนดีทั้งที่พิมพ์โดนทำท้ายอย่างนั้นหรอคะพิมพ์ไม่ใช่แม่พระนะพิมไม่ยอมตกเป็นเหยื่อตลอดชีวิตหรอกพวกนั้นน่ะทำลายชีวิตพิมแย่งคนที่พิมรักใครแย่งอะไรไปจากพิมก็นดาไงนดาแย่งหมอไปไม่ใช่นะพิมคือเรากับนดาคุณหมอคะแม้แต่หมอคนที่พิมคิดว่าจะอยู่ข้างพิมก็กลายเป็นพวกเดียวกับมันพิมไม่มีใครเลยไม่มีเลยพิมพิมพิมโอ้ย